ที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทย by National Style ประจำวันที่18มิถุนายน2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงเที่ยงของวันนี้กันดีกว่านะครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างในช่วงเที่ยงของวันนี้กลางสถิตินิชิโนแก้เกม6นัดทีมชาติไทยโดนคู่แข่งนำไปก่อนสุดท้ายเป็นยังไงกันบ้างไปชมกันได้เลยครับโดยงานนี้ผมนับตั้งแต่การเข้ามาคุมทีมของทางเซนเซอากิระนิชิโนกุนซือชาวญี่ปุ่นไม่ดึงสถิติน่าเหลือเชื่อเป็นอย่างมากมายหากทีมชาติไทยโดนคู่แข่งนักขึ้นนำเมื่อไหร่พวกเขาไม่เคยพาทีมกลับมาชนะได้เลยโดยสถิติในเกมที่ทำทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของเซนเซอากิระนิชิโนแล้วโดนคู่แข่งนำขึ้นไปก่อนไปดังต่อไปนี้เริ่มจากทีมชุดใหญ่โดนคู่แข่งนำไปก่อน3เกมผลก็คือแพ้ไป3เกมส่วนทีมชุดยู23ปีบวก4เกมโดนคู่แข่งนำไปก่อน3เกมผลก็คือแพ้ทั้ง3เกมสรุปทางเซนเซอากิระนิชิโนคุมทีมชาติไทยชุดใหญ่และก็ชุดยู23ปีโดนคู่แข่งนำไปทั้งหมด6เกมแพ้ทั้งหมด6เกมเหมือนกันซึ่งงานนี้นะผมสถิตินั้นก็จะมีดังต่อไปนี้วันที่14เดือน11 2019แพ้มาเลเซียเป็น1-2ศึกคัดบอลโลกวันที่16เดือน11 2019แพ้ทางอินโดนีเซียไป0-2ในศึก4เกมวันที่11เดือน1 2020แพ้ออสเตรเลีย1-2ศึก U23 ปีชิงแชมป์เอเชียวันที่18เดือน1 2020แพ้ซาอุดีอาระเบียไป0-1 U23 ชิงแชมป์เอเชียวันที่7เดือน6 2021แพ้ UAE เป็น1-3ศึกคัดบอลโลกและครั้งสุดท้ายวันที่15เดือน6 2021แพ้มาเลเซียไป0-1ศึกคัดบอลโลกนั่นเองครับนี่นะผมเป็นนว่างานนี้ถ้าเกิดว่าทีมชาติไทยโดนขึ้นนำไปก่อนในยุคของทางเซนเซอากิระนิชิโนมักจะลงท้ายด้วยการแพ้เสมอครับเป็นนว่างานนี้สถิติบ่งบอกขนาดนี้ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรก็แล้วกันก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นิชิโนเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันเช่นเคยครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับซิโก้บรรเลงเพลงฉันก็เคยเสียใจไม่น้อยไปกว่าเธอแท็กชื่อ5แข้งทีมชาติไทยโดยงานที่ทางซิโก้นะผมกิตติศักดิ์เสนาเมืองอดีตกุนซือทีมชาติไทยจับกีตาร์บรรเลงเพลงส่งกำลังใจถึงอดีตลูกทีมทีมชาติไทยหลังร่วงตกรอบคัดบอลโลกโซนเอเชียส่งท้ายพ่ายมาเลเซียพร้อมกับแท็กชื่อ5แข้งทีมชาติไทยไม่ว่าจะเป็นสารัตน์อยู่เย็นอดิศักดิ์ไกรสอนนฤบดินทร์ไวรัชวัฒนโอดมธีรพันธ์พ่วงจันทร์หรือทิสซองโดเป็นว่างานที่ผมถือว่าแพ้ก็ไม่เป็นไรนะฮะสู้กันใหม่ในครั้งหน้าถือว่างานนี้ทีมชาติไทยให้กำลังใจกันเต็มที่นะครับสุดๆนะฮะทีมชาติไทยของพวกเราเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะครับโค้ชปาร์คเผยมีสัญญากับทางเวียดนามถึงมกราคมปีหน้าหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่2ทีมชาติเวียดนามภายใต้การคุมทัพของปาร์คฮังซอที่สามารถพาทีมทะลุเข้าสู่รอบ2ทีมสุดท้ายในเอเชียได้สำเร็จโดยทางกุนซือชาวเกาหลีใต้คนนี้ได้ให้สัมภาษณ์กับทางสื่อบ้านเกิดและก็พูดถึงสัญญาที่ใกล้จะหมดลงกับทางสมาพันธ์ฟุตบอลเวียดนามซึ่งจะตัวนั้นยันสัญญาอยู่ถึงช่วงเดือนมกราคมปี65นั่นเองโดยปังคังซอได้เผยมาว่าผมคิดว่าผู้คนมีคำถามมากมายเพราะพวกเขาเข้าใจผมผิดในงานแถลงข่าวครั้งก่อนการนำทีมเวียดนามเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบสุดท้ายของคัดบอลโลกก็คืองานและเป้าหมายที่ใหญ่ที่สุดของผมอยากจะพูดอย่างนั้นนั่นคือสิ่งที่ผมบอกว่าผมประสบความสำเร็จสัญญาของผมกับทางสมาพันธ์ฟุตบอลเวียดนามมีผลจนถึงช่วงเดือนมกราคมปีหน้าสิ่งนี้ควรเคารพและก็ปฏิบัติตามกุนซือผู้พาเวียดนามทะลุเข้าสู่12ทีมฟุตบอลโลกโซนเอเชียในครั้งแรกของประวัติศาสตร์คนนี้ได้กล่าวเอาไว้โดยไม่นานมานี้เลขาธิการสมาพันธ์ฟุตบอลเวียดนามนั้นยังกล่าวถึงเรื่องสัญญาของปาร์คฮังซอว่าสัญญาระหว่างสมาพันธ์ฟุตบอลเวียดนามและก็ปาร์คฮังซอนั้นได้ลงนามในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2019ซึ่งเป็นช่วงที่โควิด-19 มีการแพร่ระบาดของโควิดนะฮะยังไม่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์กิจกรรมฟุตบอลในประเทศและก็ระดับโลกเลยนะเป็นว่างานนี้ทางการจัดการของทางสมาคมฟุตบอลเวียดนามค่อนข้างจะดีนะฮะและก็มีประสิทธิภาพจริงๆดูแล้วผลงานของเขาก็ได้แสดงเป็นที่ประจักษ์ให้พวกเรานั้นได้เห็นกันแล้วเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับเช็คผลงาน8ทีมอาเซียนบอลโลกคนนี้จบแบบไหนกันบ้าง
โดยงานนี้ศึกฟุตบอลโลกปี2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2หรือ40ทีมสุดท้ายซึ่งแบ่งการแข่งขันออกเป็น8กลุ่มกลุ่มละ5ทีมในรอบนี้ทีมจากทางอาเซียนผ่านเข้ามาถึง8ทีมจากทั้งหมด11ทีมซึ่งผลงานที่เกิดขึ้นของชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องยอมรับว่าเมื่อก้าวขึ้นไปพบกับทางทีมระดับแนวหน้าของเอเชียยังเป็นงานที่แสนยากลำบากต้องกลับมาพัฒนาตนเองและก็สร้างความหวังกันต่อไปโดย8ทีมที่มีเวียดนามเพียงคนเดียวที่ผ่านเข้าสู่รอบ2ทีมสุดท้ายด้วยการผ่านเข้ารอบในฐานะอันดับที่2เดที่สุดเข้ามาเป็นอันดับที่4ส่วนอีก7ทีมนะฮะต้องโยกไปแข่งขันแย่งตั๋วเอเชียนคัพ2023ในรอบคัดเลือกที่เหลืออยู่อีก11ใบเพราะมีทีมจับจองไปแล้วถึง13ที่นั่งในรอบสุดท้ายประกอบไปด้วยจีนเจ้าภาพซาอุดิอาระเบียซีเรีย UAE ออสเตรเลียโอมานอิหร่านอิรักกาตาร์เวียดนามญี่ปุ่นเลบานอนและเกาหลีใต้ลองไปดูกันว่าผลงาน8ทีมจากอาเซียนศึกคัพบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2เป็นอย่างไรกันบ้างโดยงานนี้ทางกลุ่ม A นะผมก็จะมีซีเรียจีนฟิลิปปินส์มัลดีฟกัวมกลุ่ม D ก็จะมีซาอุดิอาระเบียอุซเบกิสถานสิงคโปร์ปาเลสไตน์เจเมนกลุ่ม F ก็จะมีญี่ปุ่นคีกิสถานทาจิกิสถานมองโกเลียเมียนมาและกลุ่ม G ก็จะมีเวียดนาม UAE ไทยมาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียนะครับซึ่งผลงานทีมอาเซียนฟุตบอลโลกปี2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2นะฮะก็จะมีดังต่อไปนี้เวียดนามนะครับผมตอนนี้มี17แต้มอันดับ2จะเป็นมาเลเซียมี12แต้มอันดับ3เป็นฟิลิปปินส์มี11แต้มอันดับ4เป็นไทยมี9แต้มอันดับ5สิงคโปร์มี7แต้มอันดับ6เป็นของเมียนมามี6แต้มอันดับ7เป็นของอินโดนีเซียมี1แต้มและก็อันดับ8เป็นของกัมพูชามี1แต้มเช่นเดียวกันครับนี่ก็เป็นการนะครับผมจับอันดับของทางผลงานของทีมอาเซียนฟุตบอลโลกในครั้งนี้ซึ่งไทยนั้นก็ตกไปอยู่อันดับที่4เลยรองจากทางฟิลิปปินส์และก็มาเลเซียอีกต่างหากงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปว่าทางนิชิโนะนั้นจะมีการแก้ไขตรงจุดนี้ยังไงดีรอดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับชินวัตรซบประจวบตามโค้ชทากิไปนะโดยชินวัตรวงชัยแข่งเกมรับเปิดตัวกับทีมต่อพิฆาตพีทีประจวบ FC เตรียมจะลุยศึกไทยลีก2021นี้โดยเป็นการย้ายไปร่วมงานกับทางโค้ชเก่าอย่างทางมาซามิทากิกุนซือชาวญี่ปุ่นที่ร่วมงานกันที่ระยอง FC ในศึกไทยลีกที่ผ่านมาโดยก่อนหน้านี้ชินวัตรวงชัยนะฮะค้าแข่งอาชีพกับทางทีม PTT ระยองรวมไปถึงบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก่อนที่ซีซั่นล่าสุดนั้นจะถูกมาเนียมังกรระยอง FC ยืมตัวไปร่วมทีมในศึกไทยลีก2020นี้และล่าสุดตัดสินใจไปร่วมทีม PTT ประจวบลุยศึกไทยลีก2021โดยการย้ายไปอุดเกมรับที่3อ่าวสเตเดียมในครั้งนี้ถือเป็นการกลับไปร่วมงานกับโค้ชเก่าอย่างทางมาซามิทากิที่ทั้งคู่นั้นได้ร่วมงานกันที่ระยอง FC เมื่อซีซั่นที่ผ่านมานั่นเองและนี่ก็เป็นที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายนิชโนสไตล์ประจำวันที่18มิถุนายน2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับ